รวมไปแล้วในตู้นี้ปลาเปคูนะครับปลาดุกหนามไนเจอร์แล้วก็เต่าจมูกหมูครับอยู่รวมๆกันครับมีปลาตะเพียนเวียนว่ายครับปลาดุกหนามไนเจอร์นะครับก็มีส่วนหัวเป็นทรงกลวยครับมีกระดูกแข็งด้านข้างลำตัวมีชุดของแผ่นกระดูกแข็งคล้ายเกาะครับมีปลายแหลมนี่ปลาดุกหนามไนเจอร์นะครับเกาะนะครับมีปลายแหลมโหไปขนาดลำตัวเหมือนสัตว์โบราณเลยครับเหมือนมีอาวุธอยู่ที่ด้านข้างนะครับยาวสุดนะครับก็1เมตรครับตัวนี้ก็เกือบ1เมตรนะครับก็พบอาศัยอยู่ในทวีปทางตอนเหนือนะครับของทวีปอเมริกาใต้แล้วก็เช่นประเทศโบลิเวียบราซิลเวเนซุเอลานะครับกินซากพืชซากสัตว์แล้วก็มแมลงอะไรพวกนั้นนะครับปูกหมูครับโอ้โหบินสวยงามมากครับคล้ายสภาพนะครับแต่ความจริงเขาเป็นเต่าครับมีจมูกที่ยื่นยาวมากครับแล้วก็งุ้มหักลงคล้ายหมูนะครับอาศัยอยู่ที่เกาะปาปัวนิวกินีแล้วก็ทวีปออสเตรเลียทางตอนเหนือนะครับ